สดีค่ะมาทำอะไรกันคะเนี่ยเยอะแยะเลยแหมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะเนี่ยเออนั่นน่ะสิพี่เอลซ่าพวกเรามานั่งทำอะไรกันตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเอ้าไงแอนนาก็วันนี้เรามีนัดกันไงจ๊ะนัดอะไรหรอคะอุ้ยพี่แอนนาเนี่ยขี้ลืมจริงๆเลยนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวองุ่นบอกให้ก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาสวัสดีปีใหม่กันค่ะอ้าวจะมาสวัสดีปีใหม่กันเหรอทุกคนแหมดีจังเลยนะเนี่ยอุ๊ยจริงด้วยเฮ้ยลืมไปเลยอ่ะงั้นก่อนอื่นเลยนะจ๊ะเรามาแนะนำตัวกันก่อนเลยทุกคนเริ่มจากเอลซ่าเลยนะจ๊ะดีเลยค่ะน้องๆทุกคนคะวันนี้นะคะจะมีครอบครัวขององุ่นแล้วก็พี่เอลซ่าแล้วก็พี่อันนาด้วยนะคะพวกเขาจะมาแนะนำตัวแล้วก็อวยพรปีใหม่ให้กับน้องๆกันนะคะพี่ฝนว่าเรามาทำความรู้จักกับทุกคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนพี่เอลซ่าเองนะคะไหนใครเป็นแฟนคลับพี่เอลซ่าบ้างคะค่ะสำหรับพี่เอลซ่าก็อยู่กับช่องสมูทตี้ทอยมานานแล้วนะคะน้องๆคงจำกันได้เนาะแล้วใครชอบดูละครของพี่เอลซ่าบ้างคะก่อนอื่นเลยนะพี่เอลซ่าก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามพี่เอลซ่าก็เป็นเพื่อนบ้านของน้ององุ่นนะคะแล้วก็เป็นพี่สาวของยายตัวแสบอันนาด้วยค่ะพี่เอลซ่าดีใจมากๆเลยที่ได้รู้จักกับน้องๆทุกคนนะคะพี่เอลซ่าว่าเรามาดูฉากประทับใจของพี่เอลซ่ากันดีไหมคะ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเราไปดูบางส่วนกันดีไหมคะไปดูกันเลยค่ะที่ไหนกันเนี่ยทำไมเส้นทางมันมืดอย่างนี้มองอะไรไม่เห็นเลยมีแต่ควันเต็มไปหมดที่นี่ที่ไหนกันนะหรือว่าเราจะฝันไปตะกี้เรายังนอนอยู่ที่ห้องอยู่เลยนี่นานั่นใครอ่ะคุณคะคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมไปก้มอยู่อย่างนั้นล่ะคะคุณคะดิฉันจะถามทางหน่อยละค่ะว่าที่นี่ที่ไหนคะจะถามทางหรอคะทางคุณจะไปไหนคะเดี๋ยวฉันพาไปส่งไหมฮะผีหลอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะผีหลอกเอ๊ะสร้อยไข่เนี่ยสวยจังเอามาวางไว้แถวนี้ไอ้เกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทำไมอยู่ๆขาแล้วกลายเป็นหางนางเงือกไปได้แล้วเนี่ยแอนนาแอนนาช่วยพี่ด้วยพี่กลายเป็นนางเงือกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอพี่เอลซ่าร้องตะโกนลั่นบ้านเลยฮะพี่เอลซ่าทำไมกลายเป็นนางเงือกไปได้ล่ะหรือว่าพี่มีสายเลือดนางเงือกแล้วไม่ยอมบอกน้องหรอ จะบ้าหรอแอนนาพี่เป็นพี่เธอนะพี่เป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งนะจะเป็นนางเงือกได้ไงกันล่ะอ้าวหรอ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วสร้อยเมอร์เมดไปอยู่ที่คอพี่เอลซ่าได้ไงกันล่ะพี่เปล่านะพี่แค่จะหยิบออกจากกองเสื้อผ้าเท่านั้นเองพี่กำลังจะเอาผ้าใส่เครื่องซักผ้าน่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอันนาให้พี่เอลซ่าถ
ถอดสร้อยคอของฉันออกแล้วพี่เอลซ่าจะกลับสู่ร่างเดิมเองจ้าอ๋อเข้าใจแล้วเมอร์เมดโอ้ยโล่งอกไปทีเย้ พี่เอลซ่ากลับร่างเดิมแล้วเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมเอ่ยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำความรู้จักกับพี่แอนนากันนะคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่านี่แอนนาเองนะคะเป็นน้องที่แสนดีของพี่เอลซ่าค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามพวกเราดีใจที่สุดเลยค่ะไหนใครเป็นแฟนคลับแอนนาบ้างนะอยากรู้จังเลย งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปย้อนดูฉากประทับใจของแอนนาดีกว่านะคะไปดูกันเลยทุกคนสวยจังเลยกระจกใหม่ของเราได้มาไม่แพงด้วย เราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยที่สุดข้าก็ถูกปลดปล่อยหิว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 ใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงเธอเป็นใครหน้าตาประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวออกไปจากบ้านของฉันนะไปไปตัวประหลาดไปชิวชิวนี่เจ้ากล้าดียังไงบังอาจมาไล่ข้าโอ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างทุกคนชอบกันไหมคะทุกคนต้องสัญญานะว่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนี่แม่น้อยหน่าเองนะคะแม่น้อยหน่าเป็นแม่ของเด็กหญิงองุ่นค่ะแล้วเจ้าตัวเล็กที่อุ้มอยู่นี่ก็ชื่อมะเฟืองนะคะสำหรับ1ปีที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องราวมากมายนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทั้งสนุกแล้วก็อบอุ่นมีความสุขมากๆเลยค่ะแม่ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนรักแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะสำหรับแม่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะงั้นเราไปดูฉากประทับใจของแม่กันดีกว่านะคะทุกคนโอ้ยปวดท้องโอ้ยมะเฟืองเราจะได้เจอกันแล้วนะลูกป้าป้าป้าแม่ไปโรงพยาบาลกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงคะก็ปวดท้องนะคะคุณหมอปวดแบบบีบๆเลยละค่ะอ๋อค่ะอย่างนั้นเหรอคะงั้นเดี๋ยวให้หมอทำคลอดตรวจปากมดลูกได้เลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะตรวจดูแล้วนะคะปากมดลูกเปิด10เซนแล้วค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณแม่เตรียมเบ่งได้เลยนะคะค่ะคุณหมอถึงคิวหมอทำคลอดแล้วนะคะวางใจได้เลยค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บปวดท้องอึ๊บคุณแม่คะเดี๋ยวหมอดูหัวน้องให้นะคะโอ้โหหัวออกมาแล้วค่ะหัวเด็กออกมาแล้วคุณแม่เบ่งนะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเด็กออกมาแล้วค่ะคุณแม่น้องมะเฟืองออกมาแล้วเหรอคะคุณหมอขอดูหน้าลูกหน่อยค่ะได้ค่ะแป๊บเดียวนะคะโอ้ลูกแม่เฮ้ยดีจังวันนี้ลูกหลับเร็วจะได้ไปพักสักหน่อยละเรานั่งพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินว่าไงจ๊ะองุ่นลูกแม่น้องหลับแล้วเหรอคะคุณแม่หลับแล้วจ้าคุณแม่เหนื่อยไหมคะแม่ไม่เหนื่อยหรอกลูกคุณแม่คะองุ่นขอโทษนะคะที่เมื่อกี้องุ่นเอาแต่ใจแล้วก็งอแงนะคะองุ่นรู้ว่าคุณแม่ก็เหนื่อยแล้วแต่องุ่นก็ยังงอนคุณแม่อีกองุ่นขอโทษนะคะโธ่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เข้าใจแม่ก็ขอโทษลูกด้วยเหมือนกันนะที่ไม่มีเวลาให้ลูกเลยอะแต่เดี๋ยวพอน้องโตขึ้นอีกหน่อยเราก็จะได้เล่นด้วยกันแล้วนะหนูต้องรอน้องโตก่อนนะลูกคุณแม่คุณแม่หิวไหมคะ
หิวนิดหน่อยจ้าคุณแม่ไปกินข้าวกันเถอะค่ะหนูกับคุณพ่อซื้ออาหารมาเยอะแยะเลยซื้อมาให้คุณแม่เยอะแยะเลยค่ะอืมหรอจ้ากำลังหิวเลยโอเคงั้นเราไปกินข้าวกันนะจ้าเป็นไงบ้างแม่เหนื่อยไหมวันนี้เลี้ยงลูกนะก็นิดหน่อยนะจ๊ะพ่อแต่แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกสบายมากได้กำลังใจจากพ่อและลูกเนี่ยแม่ก็ชื่นใจแล้วจ้าโอ้โหวันนี้กับข้าวเต็มโต๊ะเลยนะเนี่ยมีโอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็มันจะวันแม่แล้วนี่คะคุณแม่คุณแม่ลืมไปแล้วหรอคะอืมจริงสิจะวันแม่แล้วนี่นาเป็นยังไงบ้างคะชอบกันใช่ไหมเอ่ยโอเคงั้นเรามาทำความรู้จักกับเด็กหญิงองุ่นกันต่อเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่องุ่นเองนะคะส่วนเจ้าหมาข้างๆนี้ก็คือเจ้าตุ๊บป่องเองค่ะองุ่นกับเจ้าตุ๊บป่องเป็นเพื่อนซี้กันนะคะทุกคนคงจะเห็นใช่ไหมขอเช็คเรตติ้งหน่อยนะไหนใครเป็นแฟนคลับองุ่นบ้างคะยกมือหน่อยเร็วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามองุ่นองุ่นดีใจสุดๆเลยงั้นองุ่นว่าเราไปดูฉากประทับใจขององุ่นดีกว่านะไปตุ๊บป่องไปเล่นน้ำกันไปเล่นกับพี่อันนากับพี่เอลซ่าเร็วๆแกตามฉันมาสิพี่เอลซ่าพี่อันนาคะพี่แน่นี่แน่โอ้พี่อันนานี่แน่นี่แน่โอ้สนุกจังเลยโอ้แต่แดดแรงจังนะวันนี้ว้าวจังเลยไม่ไหวแล้วอันนาจ้าอันนาแล้วองุ่นไปไหนล่ะจ้าอ้าวเมื่อกี้ก็ยังเห็นเล่นห่วงยางอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่คะพี่น้อยนาใช่ค่ะพี่น้อยนาเมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยไปไหนแล้วล่ะตายแล้วองุ่นหายไปไหนเนี่ยตุ๊บปองแกเห็นองุ่นไหมองุ่นของเราอยู่ไหนตุ๊บปองว่าไงว่าไงตุ๊บปององุ่นอยู่ไหนเจอองุ่นหรือยังองุ่นองุ่นลอยไปตรงนู้นได้ยังไงน่ะถึงฝั่งแล้วจ้ะองุ่น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 เป็นไงบ้างลูกองุ่นตอบแม่สิลูกคุณแม่คะหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูขอโทษขอโทษที่ทำให้คุณแม่เป็นห่วงนะคะโอ้ยองุ่นแม่เป็นห่วงแทบแย่หนูเป็นยังไงบ้างลูกเป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่ไม่กอดหนูเหรอคะคุณแม่คะหนูขอโทษค่ะสวัสดีครับทุกคนผมพ่อละมุดนะครับเป็นพ่อขององุ่นแล้วก็มะเฟืองครับผมก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณมากที่ทุกคนชอบและรักองุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูฉากของผมสักหน่อยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับน้องเอลซ่านี่คุณพ่อขององุ่นนะจ้าอุ้ยสวัสดีค่ะคือเรื่องที่จะให้ช่วยนะครับคือผมจะเข้าไปอยู่ในกล่องนี้นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแบบนี้ก็ได้เลยค่ะน้ององุ่นจะต้องดีใจมากแน่แน่โหอย่างนี้ก็ไม่อึดอัดหรอคะพี่ก็คิดอยู่นะแต่ว่าคุณพ่องุ่นน่ะเขาก็ยืนยันที่จะทำแบบนี้ผมสบายมากครับเออลูกแล้วผมทำได้โอเคค่ะโอเคช่างเป็นพ่อที่น่ารักมากๆเลยค่ะป้าเอลซ่าเราช่วยกันดันกล่องไปที่ห้องกันเถอะได้ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะลูกรักของพ่อพ่อก็คิดถึงลูกมากๆเลยคุณพ่อกลับมาทำไมไม่บอกหนูล่ะคะถ้าพ่อบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิหนูคิดว่าจะไม่ได้เจอคุณพ่ออีกนานเลยพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่องานยุ่งอะค่ะโธ่ลูกแม่
ขอโทษนะจ๊ะที่บอกแบบนั้นไปไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยค่ะพ่อรักลูกมากๆเลยนะนี่แหละครับผมเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบกันไหมเอ่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะทุกคนสนุกมากจริงๆค่ะเอาละนะทุกคนไหนๆก็จะปีใหม่แล้วนะคะเรามาอวยพรปีใหม่กับน้องๆที่ติดตามเรากันหน่อยดีไหมคะดีค่ะงั้นเริ่มจากพี่เอลซ่าก่อนเลยนะคะปีใหม่นี้นะคะพี่เอลซ่าก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะเป็นเด็กดีกันด้วยนะคะค่ะสำหรับพี่แอนนานะก็ขอให้ทุกคนได้ของขวัญที่อยากจะได้นะแล้วก็ได้ทานขนมที่อร่อยอร่อยด้วยเป็นเด็กดีแล้วก็ทำความดีกันด้วยนะค่ะสำหรับแม่นะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับองุ่นนะคะก็อยากขอให้ทุกคนมีความสุขมีวันหยุดที่สนุกแล้วก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะองุ่นก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอให้พรทุกพรนั้นเป็นจริงนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะอยากให้ติดตามองุ่นกันเยอะๆเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับปีใหม่เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆนะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาอวยพรปีใหม่ให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะโอเคสุดท้ายนี้นะคะพี่ฝนก็อยากจะให้ทุกคนติดตามครอบครัวนี้กันต่อไปนะ1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยค่ะเรื่องราวสนุกๆยังมีอีกเยอะเลยค่ะเรามาลุ้นกันว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ